Hello， 大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第666集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับบ๊อบบี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะวันนี้บ๊อบบี้ยางซื้อนะคะก็มาไลฟ์เป็นไลฟ์ที่666แล้วนะคะริ้วๆๆก็เตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบทสนทนาภาษาจีนมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการฟังนะคะ今天的直播主要是练习大家的听力听力ก็คือทักษะการฟังวันนี้เราจะเน้นเรื่องทักษะการฟังนะคะเป็นบทสนทนาที่อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ถ้าไม่จบในวันนี้นะคะ今天没办法就说结束这个课程没问题我们可以明天继续พรุ่งนี้เรามาต่อกันได้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้จะเป็นบทสนทนานะคะใน conversation เนาะเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าอาหารการกินพวกนี้นะคะยังไงก็ไลน์เลิฟแชร์กันด้วยนะคะมาเลยค่ะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะโอเคมาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะ点赞送大爱还有分享นะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะแบ่งปันความรู้ให้กันนะคะเผื่อมีใครบางคนที่เขาอยากจะเรียนรู้ก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้รวมถึงสามารถแชร์เอาไว้ดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคอีกสักครู่เราจะเริ่มแล้วนะคะนี่มันจุดไม่หาแล้วมาใครแชร์แล้วบอกเลยนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะว่าเราชื่อเป็นฉังละรุ่งฟ้าบอกสวัสดีหนีห่าวค่ะเราชื่อวันนี้ได้ให้น้องสาวที่ไทยสั่งหนังสือแล้วค่ะและแชร์แล้วนะคะโอเคนะคะหนีห่าวพันธิดาหวังหนีห่าวนะคะเพิ่งสมัครเรียนกับเราสื่อเลยวันนี้มาทันด้วยปกติตามจาก YouTube น่ารักมากค่ะโบหนีห่าวค่ะพี่แพทริกสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็โอ้มากันเร็วมากเลย FC ชาวลาสวัสดีค่ะพี่แพทริกให้ดาว50ดวงด้วยเซียนะคะอ่ะก็วันนี้นะคะจะเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของ conversation แต่จะบอกก่อนว่าเราซื้อจะเรียกว่าไม่มีเรียกว่าไม่เอาเนื้อหาขึ้นหน้าจอนะคะแต่จะเป็นการพูดแล้วให้พวกเราเนี่ยพิมพ์คำตอบมาคือเรียกว่าพิมพ์คำแปลมาว่าฟังออกไหมนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราซื้อจะค่อยๆเขียนตัวหนังสือบนหน้าจออีกทีนึงโอเคป่ะจะใช้วิธีการเรียนแบบนี้เราจะได้แบบได้ฝึกการฟังอย่างเต็มที่นะคะอ่ะเริ่มแล้วนะคะมกวันบอกว่าหัวเฟ้นฉ่างแล้วขอบคุณค่ะนอร์ไอแมนเฮาจิ๋วปูเจี้ยไม่เจอนานมากนะคะปริยากรบอกเราชื่อจีเนี่ยหอบข้างขอบคุณค่ะท่านเรียกว่าเฮินเกาชิง老师叫我的名字จำได้นะคะยิ่งถ้าลงคอยิ่งจำแม่นเลยนะคะลุสลาหนีเห่าค่ะ FC ชาวลาวหนีเห่าค่ะอ่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะอ่านบทสนทนาให้แล้วก็พวกเราก็เรียกว่าไงคะพิมพ์สิ่งที่ได้ยินมาพร้อมคำแปลนะคะซึ่งวันนี้ที่เราซื้อสอนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากในคอร์ส Chinese Conversation เป็นคอร์สสื่อสาร4นะคะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ที่หน้าเพจเหมือนกันจาก 5,000 เหลือ 2,999 บาทนะคะพร้อมแล้วไปเลยนะคะเดมอนบทเลมอนลีว่าหลายเลยดาด้าบอกว่าอีเออร์เรียวนี้ห่าวพร้อมแล้วที่จะเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเลยวันนี้เป็นไลฟ์ที่666นะคะเราจะเรียนกันเรื่องคุยขวานะคะก็คือ conversation นะคะเน้นเรื่องทิ้งลี่มาดูกันเนาะอันแรกเลยนะคะก็คือทุกคนตั้งใจฟังนะในบทนี้นะคะจะมีอยู่3คนด้วยกันyou 3 个人这个对话这个会话有3个人มี3คนคนที่1นะคะ第一个人是服务员服务员听懂吗服务员คืออะไรแปลออกไหมคะพิมพ์มาเลยค่ะ服务员คนแรกนะคะคือ服务员มาค่ะซึ่งก็เขียนไปเรื่อยๆนะ服务员พี่ปาทิบอกพร้อมแล้ว准备好了ไอมันชื่อ你好老师千国我来了นะคะข้าวเหนียวมาแล้วมาแล้วก็点赞送大爱还有分享นะคะคนแรกคือ服务员服务员นี่服务员เขียนแบบนี้服นะคะ务
หยวนนะคะจะมีตัวละครด้วยกัน3คนด้วยกันนะคะคนแรกคือฟูอู้หยวนนะคะคือพนักงานฟูอู้หยวนนะคะฟูอู้หยวนฟังออกใช่ไหมคะฟูอู้หยวน就是พนักงานบริกรนะคะบอกแล้วว่าเป็นบทสนทนาที่อยู่ในร้านอาหารนะคะเจ๋ย非常好นะคะสมพรบอกว่าค่อยๆไปเรียนไปกับเราซื้อค่ะจ้าฮะแล้วก็อีก2คนนะคะก็คืออีก2คนก็คือกู้เครือกู้เครือกู้เครือแปลว่าอะไรอ่านออกแปลได้ไหมคะกู้เครือคนที่2นะคะคือกู้เครือกู้เครือนี่เลยกู้เครกู้เครนะคะกู้เครก็จะมีกู้เคร A หรือกู้เคร B อีกองโน้ตแซงก็เหรอนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3คนนะคะกู้เครคืออะไรเอ่ยมีซีแล้วบอกฟูหยวนคือพนักงานแวนบอกฟูหยวนคือพนักงานแพทบอกว่าฟูหยวนคือพนักงานนะคะแล้วก็ละไมบอกฟูหยวนก็คือพนักงานนะคะโอเคนะคะคราวนี้กู้เครือด้วยคือลูกค้าเก่งมากค่ะพานิดาชิชนกด้วยกู้เครือคือลูกค้าข้าวเหนียวกู้เครือคือลูกค้ากู้เครือ有两个人一个是顾客 A 一个是顾客 B 所以一共有三个人นะคะ好我们来听第一个นะคะ服务员说服务员说服务员พูดว่านะคะพิมพ์สิ่งที่ได้ยินพร้อมคำแปลมาให้เราซื้อเลยนะ进来进来服务员说对不起请进请进服务员说请进请进好服务员说请进请进ได้ยินคำไหนพิมพ์มาพร้อมคำแปลเลยค่ะ服务员นะคะพูดว่าฉิงจิ้นฉิงจิ้นอยู่หน้าร้านเลยลูกค้ามาก็ฉิงจิ้นฉิงจิ้นแปลว่าอะไรคะเขียนแบบนี้เลยนะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะมีคนพิมพ์มาแล้วมีคนพิมพ์มาแล้วแอบดูอยู่นี่ตัวสอนจิ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนพิมพ์ให้เนาะเราซื้อเขียนให้เพราะว่าอยากให้พวกเราได้เห็นวิธีการเขียนด้วยนะคะมาดูนี่เลยนะคะ服务员说请进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 นะคะ服务员คือพนักงานหรือบริกรเขาก็พูดว่านี่ไงพี่แพทริกพิมพ์มาแล้ว请进请进แปลว่าเชิญเข้ามาเลยครับถูกต้องนะคะพนิดาก็พิมพ์มาแล้ว请进请进ชิงแปลว่าเชิญกรุณาโปรดได้หมดส่วนจิ้นเป็นคำกริยาแปลว่าเชิญดังนั้นชิงจิ้นก็จะหมายถึงว่าเชิญเข้ามาก็คือเชิญเลยค่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเชิญด้านในอะไรประมาณนี้นะชิงจิ้นชิงจิ้นฮะโอเคกู้เคอร์ชัวนะคะกู้เคอร์ก็ตอบว่ากู้เคอร์ชัวอันนี้กู้เคอร์พูดยาวนะจุ้ยทิ้งอ๋อกู้เคอร์ชัวเดี๋ยวจะอ๋อกูเคอร์ชัวพร้อมยังกูเคอร์เอพูดว่านะคะ人怎么这么多好像一个位子都没有了再来一遍人怎么这么多好像一个位子都没有了来妹子อีกรอบนะ再来一遍顾客 A 说ลูกค้า A ก็พูดว่า人怎么这么多好像一个位子都没有了แปลว่าอะไรคะปิยดาสวัสดีค่ะกูเคอเอ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 说กูเคอเอนะคะกูเคอเอพูดว่า
人怎么这么多？好像一个位子都没有了。จะแปลว่าอะไรคะนี่พนิดาพิมพ์เก่งอ่ะพี่พันธ์ที่เก่งมากนะคะอ่ะมาดูกันเราซื้อเขียนแล้วนะเราเช็คกับเราซื้อได้เลยเราซื้อเพื่อว่า人怎么这么多ประโยคแรกคือว่า人怎么这么多人怎么这么多人怎么这么多 OK 人怎么这么多แล้วก็ต่อด้วยนะคะ好像一个位子都没有好像一个位子都没有แล้วสือก็ต่อข้างล่างเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอบ่อยๆ好像好像一个位子都没都没有了นะคะ好像ค่อยๆตามเราซื้อไปนะคะอีกอ่ะจะได้ฝึกดูวิธีการเขียนตัวจีนไปด้วยนะคะกลับไปย้อนดูแล้วฝึกเขียนนะคะอีกเวซ์ดูไม่ยอละโอเค好像一个位子都没有了好像一个位子都没有了นะคะลูกค้าเยอะจังอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจคลิกไลค์ให้ด้วยนะคะคลิกเลิฟให้ด้วยส่งหัวใจมารัวๆและที่สำคัญนะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะเฟนฉางเฟนฉางมาเลยพิมพ์ตามเลยนะคะจะได้เก่งๆภาษาจีนนะคะเอามาเลยค่ะ人怎么这么多好像一个位子都没有了这是什么意思呢หลายคนพิมพ์จีนมาได้ถ้าพิมพ์จีนได้เราเชื่อว่าน่าจะพอแบบว่าแปลได้นะคะ这个人就是คน的意思人แปลว่าคนนะคะเขาบอกว่าคนทำไมคะ我们一起来看人怎么这么多怎么แปลว่าทำไมนะคะซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบประหลาดใจอะค่ะว่าเอ้ยทำไมคนทำไมถ้าไม่เกิดแบบนี้ประหลาดใจเซอร์ไพรส์มากเลยว่า怎么这么多นะคะ这么นะคะเป็นตัวบอกระดับตัวหนึ่งแปลว่าขนาดนี้ขนาดนี้นะคะถ้าขนาดนั้นก็น่าเหมาะขนาดนี้ก็เจ้าเหมาะตัวเป็นคำที่ใช้บอกจำนวนแปลว่ามากๆเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเหมาะตัวก็หมายถึงว่าเยอะมากเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้就是这么多เป็นตัวบอกจำนวนไงว่าเยอะหรือมากนะคะ所以呢人怎么这么多人怎么这么多ทำไมคนเยอะขนาดนี้โอเคไหมทำไมคนเยอะขนาดนี้人怎么这么多นะคะเราสามารถประยุกต์ได้นะข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังเป็นคำเรียกเป็น adjective อย่างเช่นกาแฟ怎么这么苦กาแฟ怎么这么苦กาแฟทำไมกาแฟมันขมขนาดนี้หรือว่าอย่างเช่น那个巧克力怎么这么甜巧克力怎么这么甜โอ้巧克力คือช็อกโกแลตทำไมหวานขนาดนี้ฮะเห็นไหมเราประยุกต์ใช้ได้จากโครงสร้างประโยคอันนี้คือ人怎么这么多人เป็นคำนามนะคะ怎么这么ทำไมขนาดนี้ทำไมขนาดนี้ตัวแปลว่ามากมันทำไมคนเยอะมากขนาดนี้ล่ะแต่ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ然后呢我们来看好像一个位子都没有了好像แปลว่าดูคล้ายกับว่าหรือว่าเหมือนกับว่าดูคล้ายกับหรือเหมือนกับนะคะเราสวดเอ๊ะมันเหมือนกับอีกเวซ์เวซ์นะคะมีความหมายแปลว่าที่นั่งนะคะอีกคือหนึ่งอย่างนั้นอีกเวซ์ก็คือที่นั่งหนึ่งที่อีกเวซ์นะคะที่นั่งหนึ่งที่ตรงไม่หย่อนละล้วนไม่มีเลยคือไม่มีเลยอะไม่มีแม้แต่ที่เดียวคืออีกเวซ์ตรงไม่หย่อนละไม่มีแม้แต่ที่เดียว一个位置都没有了好像一个位置都没有了ดูเหมือนว่าจะไม่เหลือสักที่หนึ่งเลยนะเพราะคนเยอะมาก人怎么这么多โอเคไหม
เก่งมากเลยค่ะดูเหมือนกับแม้แต่ที่ว่างหนึ่งที่ก็ไม่มีถูกต้องค่ะสุวิกาบอกเฉาเคอรี่สมาร์ทมาเฉียนทำไมช็อกโกแลตมันถึงได้หวานขนาดนี้นะคะเขาเก่งบ้านอ๋อฟูหยวน说请进请进顾客 A 说人怎么这么多好像一个位子都没有了ก็คือเชิญเข้ามาค่ะเชิญเข้ามาค่ะแล้วลูกค้าก็บอกว่าทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีที่นั่งว่างแม้แต่ที่เดียวเลยนะต่อมานะคะมาต่อมานะคะกู้เคบีชัวนะคะกู้เคบีชัวต่อนะกู้เคบีพิมพ์มากับกู้เคบีแล้วจะเขียนให้กับกู้เคบีกู้เคบีอันนี้ก็เป็นลูกค้าคนที่สองนะคะเป็นเพื่อนกันกู้เคบี顾客 B 说准备好了吗好拿服务员请问还有没有位子顾客 B 说服务员请问还有没有位子啊拼马来卡大家没讲因为好像都没哇都开个哇对好顾客 B 说服务员请问还有没有位子คืออะไรคะได้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นการทดสอบการฟังของทุกๆคนนะคะมาค่ะหาช่างดูเหมือนว่าดูคล้ายกับว่าโอเค顾客比如说服务员请问还有没有位子ได้ไหมคะพี่พัชชิกมาแล้วขอซื้อเฉลยนะคะ顾客比如说服เขาก็เรียกเขาก็เดินไปแล้วว่า服务员请问服务员请问还有没有位子还有没有位子还有没有还有没有位子位子位子摆哇来而已位子是什么意思然后位子是什么意思服务员服务员请问服务员请问还有没有位子那哈还有没有位子有没有位子ได้แล้วก็พิมพ์ช่วยกันพิมพ์นะคะ服务员นะคะลูกค้าก็เดินไปเรียกนะคือเราจะไม่เรียกเอ้ยพี่คะน้องคะแบบภาษาไทยแบบเจ๋อเจ๊ดีดีแม่แม่จ้าไม่เอาจะยังชัวร์ไม่พูดแบบนี้นะคะคือเรียกตำแหน่งเขาไปเลยเขาเป็นบริกรเขาเป็นพนักงานเราก็เรียกเขาเร็วค่ะฟูหยวนฟูหยวนนะคะคือพนักงานคะพี่พัดเดี๋ยวขอถามหน่อยพอจะมีที่นั่งเหลือบ้างไหมนะคะซีถูกต้องเวย์จะคือซีด้วยละเฮ้ยเนะคะฟูหยวนก็คือพนักงานคะชิงเวนชิงเวินเนี่ยค่ะก็คือเหมือน excuse me ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเวลาต้องการสอบถามข้อมูลนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าชิงเวินแล้วตามด้วย还有没有位置还有没有เวลาที่เราต้องการทราบว่ามีหรือไม่มีให้นึกถึง有没有有没有คือมีหรือไม่มีนะคะและมีหายมาข้างหน้าปุ๊บคือยังมีหรือไม่มีคือยังมีหรือเปล่า还有没有นะ还有没有位置ก็คือขอคำตอบค่ะ位置是什么意思呢位置พนักงานคะขอถามหน่อยค่ะยังมีที่นั่งว่างอีกไหมนี่คือคำตอบของยุ้ยนะคะ
K H O U M O 服务员请问还有没有位子นะคะแล้วก็มนฤดีสวัสดีคิดถึงค่ะ请问还有没有位还有没有ขัดคำว่า位子นะคะพิมพ์คำว่า位子ให้เราสื่ออีกทีเนาะ位子แปลว่าที่นั่งค่ะที่นั่งนะคะคือตำแหน่งที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั่งถูกต้องก็รวมกันเวลาที่เราจะรู้ว่ายังมีอะไรหรือเปล่าหายโยมไม่โยจุดๆๆได้เลยยังมีสิ่งนั้นอีกหรือเปล่าหายโยมไม่โยจุดๆๆๆได้เลยนี่คือหายโยมไม่โย位置ยังมีที่นั่งอีกไหมคะถ้ามีก็โยใช่ไหมสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นยังมีอะไรอีกนะอ่ะอย่างนี้ดีกว่ายังมีขนมเค้กอีกไหมคะสมมติร้านนี้ดังเรื่องขนมเค้กโอ๊ยมาไม่รู้จะทานหรือเปล่าเนี่ยเค้กช็อกโกแลตยังมีขนมเค้กเอาขนมเค้กง่ายๆนะอีกไหมพูดยังไงคะยังมีขนมเค้กอีกไหมแล้วก็ต้องนึกสิเมื่อกี้ป๊อปปี้อย่างจะบอกว่าถ้าอะไรที่ยังมีอีกไหมก็คือหายโยมไม่หยดหายโยมไม่หยดได้ปะยังมีอีกไหมก็ใช้คำว่าหายโยมไม่หยดแล้วคราวนี้เริ่มการใช้คำว่าเค้กอะยังมีอีกไหมก็นึกคำศัพท์คำว่าเค้กใครได้คำว่าเค้กพิมพ์บอกป๊อปปี้อย่างเราชื่อหน่อยค่ะเค้กเรียกว่าอะไรขอคำตอบหน่อยค่ะพี่แพทริกชวงให้หยุดไม่หยุดแต่งเกาเก่งมากขอวนห้าเคชิมากนิดนึงนะคะให้หยุดไม่หยุดขนมเค้กก็เปลี่ยนจากเวจิที่แปลว่าที่นั่งเป็นแต่งเกาแต่งเกาก็คือขนมเค้กค่ะก็จะเป็นให้หยุดไม่หยุดแต่งเกาให้หยุดไม่หยุดแต่งเกายังมีขนมเค้กอีกหรือเปล่าคะโอเคไหมตัวหรอหายโยมไม่โยดแตงเกาหรือหายโยดแตงได้ค่ะแต่ว่าวันนี้อยากให้ทุกคนฝึกใช้คำว่าหายโยมไม่โยดยังมีหรือไม่มีตามด้วยสิ่งนั้นสมมติว่าเราอยากได้ชาเขียวร้อนๆอยากได้ชาเขียวร้อนๆเราก็เปลี่ยนได้ชาเขียวคือ绿茶绿茶就是 green tea hot green tea hot 就是ร้อน对吗就是热那就是热绿茶ชาเขียวร้อนๆเลยนะคะยังมีอีกไหมคะ还有没有热绿茶还有没有热绿茶เห็นไหมก็เปลี่ยนได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะอาหารการกินเครื่องดื่มเท่านั้นสมมติเราไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าอยากได้สีขาวยังมีสีขาวอีกไหมคะสีขาวคือ白色的มีเตอร์ด้วยคือที่มันเป็นสีขาวอยากได้ที่มันเป็นสีขาวอะค่ะ还有没有白色的还有没有白色的แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ทุกครั้งนะคะเวลาที่เราเรียนนะคะเราซื้อจะเน้นย้ำเสมอว่าเราได้แค่คำศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ต้องแต่งประโยคเป็นด้วยเราเรียนทั้งประโยคอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักวิธีการประยุกต์ใช้ประโยคนั้นด้วยนะคะมันจะทำให้เราสามารถเรียกว่าเอาสิ่งที่เราเคยเรียนมาบวกกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใหม่มันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะอย่าให้ของเก่าที่เรียนแล้วมันก็หายตายจากไปแล้วก็เราได้แต่สิ่งใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมสิ่งเพราะเราเรียนอันใหม่อันที่เราเพิ่งสมัยมันก็กลายเป็นของเก่าแล้วเราก็ลืมมันอีกมันก็จะแบบเรียนเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เรียนเท่าไหร่ก็พูดไม่ได้สิดังนั้นของใหม่ของเก่าพยายามเอามันมา mix and match แล้ว เดินไปพร้อมๆกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วนะคะหนิงบ๋ามาเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะเรียนฟรีก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะ点赞送大爱还有分享 kick like ให้ love แล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะเนาะต่อมานะคะประโยคต่อไปอันนี้ก็คือ顾客说服务员请问还有没有位子นะคะก็มีความหมายแปลว่าพนักงานคะขอสอบถามหน่อยนะคะว่ายังมีที่นั่งอีกหรือเปล่าคะโอเคไหมอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็น服务员นะคะ服务员说เราจะใส่กับ服务员说服务员说พูดว่า服务员นะคะ服务员ก็ตอบกลับไปว่านะ服务员ก็ตอบกลับไปว่า
准备好了啊？有有有，那张桌子没有人，这是菜单。再来一遍，服务员说，有有有，那张桌子没有人，这是菜单。看没看？哼，阿麦呢？有有有，那张桌子没有人，这是菜单。啊，送คำตอบมาค่ะแปลว่าอะไรพิมพ์บอกเราซื้อได้เลยนะคะโยโยโย那张桌子没有人这是菜单เขาบอกว่าอะไรคะได้ไหมอ่ะเราซื้อเฉลยแล้วนะจ๊ะนี่ไงพานิดาโยโยโย那张桌子没有人这是菜单เก่งอ่ะโยโยโยนะคะก็พูดติดกันโยนะคะโยนะคะคือเวลาภาษาพูดมันก็จะแบบเหมือนอ๋อมีค่ะมีค่ะมีค่ะอารมณ์มีค่ะอารมณ์ประมาณนี้ก็จะโยนะคะ那张桌子没有人那张桌子没有人那张นะคะเขียนแบบนี้นะจ๊ะ桌子没有人นะคะ人มีโต๊ะตัวนั้นไม่มีคนนี่คือเมนูอาหารน่ารักจังเลยนะคะน่าจังจัวซึมีหยอกเรนนะคะน่าจังจัวซึมีหยอกเรนต่อมานะคะยังมีอีกประโยคนึงคือ这是菜单这是菜单这是菜หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้วันนี้เราซื้อแบบไม่เตรียมแบบมาให้เรียบร้อยเขียนอะไรมาตั้งแต่แรกมานั่งเขียนเสียเวลาคือบอกเลยว่าเราซื้อตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะคะไม่เตรียมมาเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นวิธีการเขียนตัวอักษรจีนว่าลำดับขีดมันเป็นยังไงหลายๆคนแบบอยากรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเขียนยังไงอะไรมาก่อนหลังนะคะเราซื้อไม่คิดว่ามันเสียเวลาแต่เราซื้อรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราซื้อได้แบบค่อยๆเขียนให้หนูดูแบบนี้มันมีประโยชน์มากจริงๆเราซื้ออะถ้าเกิดว่าเตรียมมาให้เรียบร้อยมันสะดวกเราซื้อมากเลยนะเพราะเราซื้อพิมพ์เราซื้อไม่ต้องมือเขียนเราซื้อก็พิมพ์เสร็จปุ๊บก็ทำเป็นแผ่นภาพแล้วก็มาพูดอย่างเดียวแต่เราซื้อยอมที่จะมือเขียนแล้วก็ใช้เวลามากกว่าปกติอีกเป็นเท่าเลยนะเขาอยากให้ทุกคนได้เห็นลำดับขีดแล้วหนูจะได้ค่อยๆซึมซับบางคนอาจจะจำวันเดียวไม่ได้ดูครั้งเดียวจำไม่ได้แต่ดูหลายๆรอบค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆแล้วหนูจะชินเองกับลำดับการขีดเขียนตัวอักษรจีนมันไม่ใช่เรื่องยากที่มันยากว่าหนูยังไม่ชินค่อยๆฝึกไปนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้นะเนาะนะคะอ่ะไปต่อนะคะดูลำดับขีดใช่อ่ะประโยคนี้นะคะในกระเฉยอ๋อและที่สำคัญรู้ไหมที่เราซื้อมานั่งเขียนในทีละอย่างก็เพราะว่าคือเราซื้ออ่ะมีลูกศิษย์ที่มาติว HSK คอร์สออนไลน์เยอะมากนะคะแล้วก็มันจะมีพาร์ทเรื่องพาร์ทการเขียนนะคะโดยเฉพาะ HSK 5จะมีเรื่องการแต่งพาร์ทการเขียน HSK 4ก็มีแหละนะคะแต่งประโยคส่วน HSK 5จะเป็นการเขียนปัญหาก็คือบางหลายๆครั้งก็คือที่เห็นเนี่ยนะคะที่ส่งกันบ้านมาคือแต่งได้ดีมากแต่ไม่มีพวกฟูหอกก็คือสัญลักษณ์พวกนี้เสียคะแนนนะคือถ้ามันไม่มีสัญลักษณ์พวกนี้มันจะไม่เป็นประโยคมันคือแค่วลีเฉยๆการที่เป็นประโยคมันจะต้องมีจื่อห้าวโต้ห้าวเห็นไหมโต้ห้าวคืออะไรพวกโต้ห้าวก็คือเหมือนค
คนไทยเรียกว่าอะไรลูกน้ำใช่ไหมคอมมาลูกน้ำคือแปลว่ามันยังไม่จบวรรคนั้นแต่ว่าเหมือนกับหยุดพักเสียงเอาไว้ก่อนอ๋อฟู่หยวนพนักงานคะเราจะพูดพนักงานคะไม่ทราบไหวพนักงานคะขอถามหน่อยค่ะ还有没有位置ยังมีหรือไม่มีที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็ใส่问号ถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะถ้าไม่มี问号แบบก็คือเป็นแค่เขาเรียกว่ามันเป็นวลีเป็น phrase นะคะแต่ถ้าให้เป็น sentence จะต้องมีพวกสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเรื่องเช่นประโยคนี้อันนี้เรียกว่าที่เราซื้อเนี้ยเรียกว่าตุ่นห้าวตุ่นห้าวมันไม่ใช่ระหว่างประโยคแล้วก็ไม่ใช่จบประโยคมันคือการพักเสียงนะคะจะใช้ในการพักน้ำเสียงหรือใช้ในการยกตัวอย่างสมมติเราจะบอกว่าวอชิวานเฮ่อฉันชอบดื่มวอชิวานเฮ่อคาเฟ่ชาเหนียวไหนอันนี้จะใช้ตัวตุ่นห้าวเข้ามาวักนะคะเพราะมันไม่ได้จบประโยคมันไม่ได้พักมันไม่ได้แบบว่าขั้นเรื่องนะคะแต่มันคือการแค่พักน้ำเสียงใช่ไหมอ๋อมันก็จะเป็นแบบใช้ตุ้นเฮาเข้ามาช่วยนะคะอันนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆที่ควรจะรู้เนาะเผื่อวันหลังไปอ่านบทความก็จะได้เข้าใจด้วยนี่ก็โยโย่หยอกมีหรือมีค่ะมีค่ะหน้าจ้องจ้วงจะไม่有人พอจบประโยคปุ๊บนะคะเราสื่อใส่ชื่อฮอกคือสัญลักษณ์จบประโยคนะคะจบประโยคแล้วจบเรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหน้าจังจ้วจื่อหน้าจังว่าโต๊ะตัวนั้นนะคะหน้าจังจ้วจื่อโต๊ะตัวนั้นจ้วจื่อแปลว่าโต๊ะนะคะจ้วจื่อแปลว่าโต๊ะส่วนหน้าจังหน้าแปลว่านั่นจังเป็นลักษณะนามที่ใช้กับโต๊ะนะคะจังเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะบางๆนะคะโต๊ะแผ่นเป็นแผ่นๆใช่ไหมบางๆหน้าจังจ้วงโต๊ะตัวนั้น没有人没有แปลว่าไม่มี人แปลว่าคนว่าทุกครั้งที่ไม่มีคนคือ没有人หรือสั้นๆ没人แบบนี้ก็ได้หน้าจังจ้วง没人หรือหน้าจังจ้วง没有人โต๊ะตัวนั้นไม่มีคนนะคะโต๊ะตัวนั้นไม่มีคนนะตู้ห้าวเข้ามาwhen how question mark แล้วก็ tune how cross mark ประมาณนั้นถูกต้องค่ะแล้วยังพูดต่อนะคะเขาบอกโต๊ะตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีคนนั่งพอเขาพาลูกค้าไปนั่งแล้วเขาก็ยื่นให้แล้วพูดว่า这是菜单这是菜单ที่มีความหมายแปลว่านี่คือ菜单菜单是什么意思ขอความหมายของคำว่า菜单ให้老师หน่อยค่ะ菜单是什么意思แปลว่าอะไรบอกหน่อยค่ะ菜单是什么意思菜单แปลว่าอะไรคะนี่คือ菜单菜单นะคะมีความหมายแปลว่าเมนูอาหารหรือรายการอาหารนั่นเองถูกต้องค่ะกุ้งเมนูนะคะโอเคนะใช่แต่ก็คือเมนูอาหารนะคะพูดนี้เราบอกว่า今晚有补习课先走了失陪了老师再见ได้ค่ะใครยังไม่สะดวกเรียนตอนนี้นะคะสามารถเข้ามาแล้วก็แชร์ก่อนได้แชร์เอาไว้ย้อนดูได้นะคะอ่ะไปต่อนะคะ说服务员说有有有那张桌子没有人这是菜单有有有那张桌子没有人这是菜单 OK ไหมได้นะคะต่อมานะคะกูเคอเอนะคะกูเคอเอคือพอเขาได้รับเมนูอาหารแล้วนะคะส่วนใหญ่พนักงานก็จะเซียนโจกไคโจกไคคือเดินจากไปก่อนเดินออกไปก่อนให้กูเคอเซียนแค่หรือจะชายต่างได้บ้างให้ลูกค้าได้ดูรายการอาหารก่อนนะคะคราวนี้พอลูกค้าดูแล้วก็กูเคอเอชัวกูเคยเองกูเคยเอกูเคยเอนะคะกูเคยเอ说服务员点菜服务员点菜แปลว่าอะไรจ๊ะ服务员
เตี่ยนชานพิมพ์ก่อนค่ะภาษาพูดว่าฟูหยวนเตี่ยนชานฟูอู่หยวนฟูหยวนเตี่ยนชานนะคะฟูอู่หยวนเตี่ยนชานโอเค服务员点菜服务员点菜มาค่ะ服务员点菜ก็คืออะไรคะพนักงานบอกแล้วไม่เรียกพี่น้องนะคะเรียกพนักงานเลย服务员น้องคะบริกรคะ点菜ก็คือสั่งอาหารหน่อยค่ะทุกครั้งนะคะเวลาที่เราจะออเดอร์อาหารก็เรียกว่า点菜โอเคไหม点菜แปลว่าสั่งอาหารอ่ะค่ะพิมพ์มาเลยสุรีพรบอกว่าพนักงานขอสั่งอาหารหน่อยค่ะใช่เลยค่ะเก่งมากแล้วก็กูเคยุ้ยบอกว่าฟูหยวนเตี่ยนชายพนักงานคะสั่งอาหารค่ะ FC ชาวลาบอกพนักงานสั่งอาหารครับถูกต้องค่ะ MJ ชัวพนักงานคะสั่งอาหารหน่อยครับเก่งมากค่ะโบนี่ฮาวนะคะฟูหยวนโชว์บริกรเตี่ยนช่ายคือสั่งอาหารนะคะเก่งมากค่ะมาดามแม่โชว์ฟูอู่หยวนเตี่ยนช่ายพนักงานสั่งอาหารค่ะโอเคฟูอู่หยวนโชว์นะพอฟูหยวนได้ยินนะเขาก็เดินมาหานะคะฟูหยวนโชว์นะฟูหยวนโชว์ฟูอู่圆说服务员说好服务员说两位想吃点什么两位想吃点什么อันนี้คือแบบเรียกว่าสปีดปกตินะคะ两位想吃点什么再来一遍两位想吃点什么แบบช้านะคะ两位想吃点什么พิมพ์มาได้เลยค่ะไอสวัสดีค่ะอันนี้你好服务员点菜对了很好高岛白说服务员点菜HLUB 说服务员点菜对了然后服务员说两位想吃点什么两位想吃点什么อันนี้เราใส่ลบกันLiang wei 想吃点儿什么什么นะคะใครไม่ได้ตัวจีนเดี๋ยวดูพินอินจากเราซื้อได้两位想吃点儿什么ตัวนี้ต้องเป็น问号นะคะ两位想吃点什么นะคะฟูยัง说两位想吃点什么แต่ได้บอกว่าพนักงานสองบอกว่าสองท่านอยากจะทานอะไรหน่อยไหมคะสุริพรชัวสองท่านจะทานอะไรหรือคะโบชัว两位想吃点什么กู说两位想吃点什么ข้าวเหนียวทั้งสองท่านอยากทานอะไรดีครับปลายฝนคุณทั้งสองจะกินอะไรครับสุริพรสองท่านจะทานอะไรดีคะแอนดี้ฟูหยวน说两位想吃点什么เอ็มเจ说ทั้งสองท่านทั้งสองต้องการสั่งอาหารอะไรดีครับมาดูความหมายกันค่ะเหลี่ยงเว่ยแปลว่าสองท่านเหลี่ยงคือสองเว่ยคือท่านเหลี่ยงเว่ยแปลว่าสองท่านนะคะเสี่ยงแปลว่าอยากเสี่ยงแปลว่าอยากนะคะก็คือลูกค้ามาสองคนไงโยกูเคอร์เอ๋เหอกูเคอร์บีเขาก็เลยว่าทั้งสองท่านนะคะทั้งสองท่านเหลี่ยงเว่ยนะคะแบบสุภาพเสี่ยงแปลว่าอยากชื่อคือกินชื่อเดียวคือกินสักหน่อยหนึ่ง想吃点什么แปลว่าอะไรลูกค้าทั้งสองท่านอยากทานอะไรดีคะ
เห็นไหมเป็นแบบสุภาพทำไมไม่ใช่เหลียงเกลินมันดูไม่สุภาพคือเหลียงเกลินคือเหมือนกับเราพูดทั่วไปแบบสองคนนะคะแต่ถ้าเราพูดกับลูกค้าคนที่เราต้องให้เกียรติต้องสุภาพใช้เหลียงเว่ยนะคะทั้งสองท่านต้องทั้งสองท่านอยากจะทานอะไรคะเหลียงเว่ย想吃点什么เหลียงเว่ย想吃点什么นะคะเก่งมากเลยค่ะทุกคนยอดเยี่ยมค่ะเข้าใจแล้วนะคะเตียนจันคลิกไลน์ให้เราซื้อด้วยนะคะเนาะยอดเยี่ยมมากเหลียงเว่ย想吃点什么ด้วยล่ะ很好ทั้งสองท่านอยากกินอะไรใช่เลยค่ะโอเคฮะนะคะนี่ก็คือแบบว่าแบบว่าเวลาที่เราเอาไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนเรานะคะเราไม่ต้องใส่คำว่าเหลียงเว่ยก็ได้เวลาสมมติเราพูดกับเพื่อนแล้วก็想吃点什么เปลี่ยนจากเหลียงเว่ยเป็นหนีแกหนี想吃点什么เธออยากกินอะไรหรอหนี想吃点什么อันนี้คือพูดกับเพื่อนก็พูดง่ายๆแบบนี้เลยหนี想吃点什么เธออยากกินอะไรหรอเข้าใจไหมอ่ะนี่คือแบบเราซื้อบอกแล้วถ้าหนูอยากจะพูดภาษาจีนได้สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้คือคำศัพท์เราจะต้องได้คำศัพท์นะคะและต่อมาคือต้องแต่งประโยคได้ด้วยดังนั้นเนี่ยคำศัพท์กับประโยคควรจะเรียนรู้ควบคู่กันไปนะคะแล้วเวลาที่หนูเรียนประโยคทุกครั้งหนูจำไว้เลยนะคะเทคนิคอันนี้ที่เราซื้อใช้แล้วแบบมันได้ผลดีมากคือเวลาที่เราเรียนประโยคแบบนี้เราต้องรู้จักที่จะแต่งประโยคเรียนแบบมันด้วยคือรู้จักการเอาคำมาแทนที่อย่างเนี้ย两位想吃点什么ทั้งสองท่านอยากจะกินอะไรดีคะถ้าเราไม่เอาประธานเป็น两位สองท่านเปลี่ยนเป็นคุณก็ใช้你มาแทนเป็น你想吃点什么你想吃点什么คุณอยากจะทานอะไรดีหรอคะหรือจะเปลี่ยนเป็นถ้าเราไปกับเขาไอ้ครับเขาอยากกินอะไรสักหน่อยหรอถ้า想吃点什么เราจะได้รู้มีไอเดียแล้วพาเขาไปกินได้ใช่ไหมคะก็เป็นถ้า想吃点什么นะคะหรืออาจจะเป็นวันนี้อาจจะเล่นไหมคะเพื่อนของเธอเขาอยากกินอะไรหรอเดี๋ยวจะได้พาไปกินเพื่อนเธอก็คือ你的朋友ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น你的朋友想吃点什么แค่นี้เองนะคะหรือเราจะเปลี่ยนจากตัว吃เป็น喝ก็ได้想喝点什么อยากจะดื่มอะไรหน่อยไหมเนี่ยก็สามารถประยุกต์ได้และถ้าหนูประยุกต์ได้หนูจะรู้เลยว่าจากตอนแรกที่เราได้แค่ประโยคเดียวคือ两位吃点什么ปุ๊บก็จะเป็น2ประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยคมันจะสามารถทวีคูณได้ถ้าเรารู้จักประโยคใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะบอกว่าการเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับการจินตนาการถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เราเคยเรียนรู้เนี่ยมาบวกกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใหม่มันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากที่ไม่เหมือนเดิมถ้าหนูได้หนูเรียนแล้วไม่รู้จักประโยคหนูก็จะพูดได้แค่ประโยคเดียวแต่ถ้าหนูประยุกต์เป็นและรู้หลักการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องที่ถูกต้องหนูจะสามารถพูดได้เยอะมากและเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์จริงหรือแบบต้องใช้อ่ะโดยที่มันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราเรียนมาในหนังสือแต่หนูเคยฝึกแบบนี้มาแล้วเคยฝึกการใช้แบบนี้มาแล้วรู้จักการประยุกต์ใช้หนูจะสามารถเขาเรียกว่าแก้เกมทันอ๋ออันนี้ต้องมาใส่ตรงนี้นะมันจะคิดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็จะอึ้งและงงและช้าแล้วก็พูดไม่ออกสื่อสารไม่ได้หมดโอกาสที่จะได้พูดสื่อสารกับคนจีนโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเราสมมติว่าทุกครั้งเราต้องเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะเข้ามาหาเรานะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้พวกประโยคสนทนาต่างๆสำหรับคนที่มีความรู้แล้วเราจะแนะนำคอร์ส Chinese Conversation ชื่อคอร์สบอกแล้วว่าเป็นChinese conversation คือภาษาจีนที่ใช้ในการสนทนานะคะมันจะเป็นอะไรที่เน้นเรื่องการสนทนาแบบวันนี้เลยนะคะแต่ในบทเรียนจะเข้มข้นมากแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างเยอะมาเจอกับเราซื้อได้นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 5,000 ราคาโปรโมชั่นเหลือแค่ 2,999 บาทสมัครแล้วเรียนได้เลยสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพ5ปี10ปี20ปีเรียนได้เรื่อยๆนะคะเนาะคุณหมอซื้อตรงหลายเลยชื่อหวานฟ้าโฮกังคาดาวนี่เดอะจูโบนี่ฮะนะคะก็วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเนาะเรียนไปเขียนไปแต่ว่าเห็นไหมดูเหมือนแบบเราไม่ได้แบบดูเหมือนไม่เยอะนะจริงๆเราเรียนมาเยอะนะดูสิ
หนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆนะคะมีตัวอักษรมีอะไรต่ออะไรด้วยเนาะก็เอาไปทบทวนเรียนรู้ได้นะคะ KL ขอบคุณดาว50ดวงนะคะส่งไลค์มาให้เราซื้อด้วยนะคะก็อันนี้เป็นคอร์สออนไลน์ภาษาจีนสำหรับหลักสูตรของการสื่อสารนี่เป็นหลักสูตรสื่อสารโดยเฉพาะเน้นฟังพูดการันตีว่าเรียนแล้วสามารถสื่อสารได้ตั้งแต่คอร์สแรกเลยคอร์สแรกของเราจะเป็นคอร์ส so easy นะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนนะคะสอนตั้งแต่คำศัพท์กับประโยคเบื้องต้นในภาษาจีนรวมถึงการออกเสียงพินอินที่ถูกต้องเนื้อบางคนถามว่าเอ๊ะสื่อสาร1ได้ความรู้ประมาณไหน HK 1กับ2ประมาณนี้ใครที่ได้ HK 3แล้วแนะนำเป็นคอร์ส Chinese Advanced สื่อสาร2ไม่ต้องเรียนพินอินไม่ต้องเรียนประโยคคำศัพท์แล้วก็ Advanced ขึ้นไปเรียนเรื่องการเรียงประโยคเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้เร็วขึ้นเขาถามมาตอบได้ทันทีไม่ใช่เขาถามมานึกถ้าใครมีปัญหาแบบนี้พุ่งไปที่คอร์ส Chinese Advanced ได้เลยนะคะแต่วันนี้ที่เราสื่อสารเนี่ยนะคะจะอยู่ในคอร์ส Chinese Conversation สื่อสาร4เนาะเราซื้อช่วยแนะนำคอร์สที่หัดเรียนหน่อยค่ะเพิ่งได้ติดตามเหล่าชื่อก็ถ้าคนที่อยากจะเน้นเรื่องสื่อสารไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่ามีพื้นฐานน้อยมากเรียนเองแต่ไม่สามารถสื่อสารได้คือเรียนแล้วยังสื่อสารไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยชัดไม่มีความมั่นใจที่จะพูดจีนเลยแนะนำคอร์สนี้ค่ะ Chinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้นะคะราคาเต็ม 5,000 ราคาพิเศษ 2,999 มาจากไลฟ์นี้ 2,000 บาทสมัครไปเลยค่ะลดเกิน 50% อีก 2,000 บาทเอาหนังสือเรียนไปด้วยจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะอยากให้ทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เรียนแล้วได้ผลคือเราซึ่งไม่อยากให้หนูเสียเวลาเราซึ่งเป็นคนไม่ชอบเสียเวลาคือตรงๆเลยเพราะเวลานั้นมีคุณค่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเป็นอะไรหรืออีก1นาทีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับตัวเราอันนี้สำหรับตัวเราซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อจะไม่อ้อมค้อมและไม่เสียเวลากับทุกสิ่งที่ทำในที่อยู่ในชีวิตของเราซื้อเราซื้ออยากสอนอยากไลฟ์เราซื้อก็ไลฟ์เต็มที่ทุกอย่างต้องเต็มที่และต้องสุดเพราะเรามีแค่ชีวิตเดียวอันนี้คืออันนี้แบบตอนไฮไลท์เราซื้อก็อยากจะพูดสิ่งที่เราซื้อคิดเราซื้อมีประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอยากทำให้เต็มที่อยากสอนให้เต็มที่อยากให้สิ่งที่เรารู้มันไม่ตายไปกับตัวเราอยากเอาสิ่งที่เรารู้ที่เรามีประสบการณ์ถ่ายทอดออกไปให้กับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราซื้อก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ภาษาจีนไม่เท่าเราซื้อเราซื้อเรียนมาเยอะกว่าอ่ะเราก็แบ่งปันให้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องทำในสิ่งที่ต้องไปลองผิดลองถูกเราซื้อลองมาให้แล้วแล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วก็บอกพวกเราเลยเราก็เอาแต่สิ่งที่แบบเนื้อคือไม่ต้องแบบไปทุลักทุเลอะค่ะเอาไปใช้ได้เลยช็อตคัทเอาไปใช้เลยอย่างในคอร์สเนี่ยเราซื้อก็คือคัทออกมาแล้วตามนี้เลยจะไม่มีการพูดคุยมีอะไรคือเรียนกันจริงๆจังๆเหมือนในห้องเรียนเลยแต่ก็ยังคงความสนุกและน่าสนใจเหมือนเดิมนะคะงั้นใครที่คิดแล้วเอ้ยฉันอยากจะพูดจีนให้ได้อยากจะสื่อสารจีนให้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในระยะเวลาอันสั้นนะคะเราซื้อแนะนำคอร์สออนไลน์คือเรียนเราได้เลยเห็นผลเพราะหนูไม่ต้องรอมานั่งรอแบบอาทิตย์นึงเรียน2วันเนี่ยคือเราสามารถถ้าเรามีเวลาเรียนได้ทุกวันเลยเรียนกันทุกวันได้เลยเราก็จะเรียนไปได้เร็วกว่าที่อาทิตย์นึงมานั่งเรียน2คอร์สทุกจันทร์พุธหรืออังคารพฤหัสเสาร์แบบนี้มันก็ไปช้าๆของมันไปเรื่อยๆแต่คอร์สออนไลน์สามารถเร่งเรียนได้เรามีเวลามากหน่อยเราก็เรียนมากหน่อยวันไหนเราติดธุระเรียนน้อยหน่อยแต่ขอให้เรียนทุกๆวันนะคะให้เรียนทุกๆวันมันก็จะเห็นผลเราเสือเป็นกำลังใจให้นะคะก็มาไลฟ์ฟรีแบบนี้ทุกวันบางคนเนี่ยไม่พร้อมที่จะลงคอร์สหนูไม่ต้องซีเรียสหนูไม่ต้องเครียดหนูมาขอคลิปทดลองเรียนได้ฟรีนะคะลงไม่ลงไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันไม่พร้อมเราก็เรียนฟรีหน้าเพจเราซื้อมีเป็นพันๆคลิปให้พวกเราได้เรียนรู้ปูพื้นฐานแล้วหลังจากนั้นหนูอยากจะเรียนกับอาจารย์ท่านไหนเรียนที่ไหนหนูเลือกเองได้นะคะชีวิตเราต้องเลือกด้วยตัวเองนะคะ
อยู่ลาวเรียนได้ไหมอยู่ลาวก็เรียนได้คือคอร์สหลักสูตรเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มปิด Facebook เพราะฉะนั้นถ้าหนูเจอหลักสูตรใน Facebook อยู่แล้วนะคะก็มาลงเรียนได้เลยเพราะ Facebook มันก็เวิร์ลไวด์ได้ทั่วโลกหรือใครที่ย้อนหลังทาง YouTube อยากจะลงคอร์สออนไลน์กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อหนูก็มาที่ Facebook แล้วเซิร์ชคำว่าเซิร์ชเพจของเราซื้อคือโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะก็จะขึ้นนะคะเนี่ยหน้าเราซื้ออยู่แล้วก็ส่งคำอะไรนะคะทักทางแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยเนาะลุงนภาบอกว่าลงกับเราซื้อ3คอร์สทำให้สื่อสารกับเพื่อนคนจีนได้ขอบคุณเหล่าชื่อมากค่ะโอ้โหขอบคุณเช่นกันนะคะยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะแบบจริงๆการที่ลูกศิษย์เรียนกับเราซื้อเนี่ยเราสื่อสารได้นะคะมันไม่ใช่แค่เราซื้อคนเดียวที่ทำได้นะคะคือมันเป็นเพราะว่าเราลูกศิษย์เนี่ยก็เก่งด้วยนะคะเหมือนกับคนเราตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเราซื้อให้ความรู้และถ้าหนูทำตามแล้วเราไปด้วยกันมันก็จะประสบผลสำเร็จนะคะก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้มาตลอดด้วยนะคะเนาะรุ่งฟ้าบอกว่าขอบคุณเราซื้อค่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลเลยตอนเป็นเด็กเราไม่เคยได้รับโอกาสได้หนังสืองูปลาปลากับเราซื้อเพราะอ่านไม่ค่อยออกแต่รักเราซื้อจริงๆนะคะจากใจอุ้ยยินดีเช่นกันเราซื้ออ่ะจริงใจแบบเต็มที่จริงนะคะหนูไม่ได้ลงคอร์สก็ไม่เป็นไรเราพูดคุยเราปรึกษาได้มาขอคลิปเรียนฟรีกับเราซื้อก็ได้นะคะจะเรียนฟรีหรือจะลงคอร์สมันเรียกว่าไงคะขอมันคือก็ต้องตั้งใจอ่ะมันถึงจะได้นะคะไม่มีปัญหาแบบเอ้ยเรียนฟรีแบบนี้หนูจะไม่เก่งหรอไม่คนที่เรียนฟรีเรียนเก่งก็มีสอบผ่าน SK ก็มีเพียงแต่ว่าทำไมถึงต้องมีคอร์สออนไลน์บางคนก็งงเอ้ยทำไมต้องมีคอร์สออนไลน์คือคอร์สออนไลน์เนี่ย1คือทุกอย่างเราจะเรียนลำดับให้ตั้งแต่1 2 3 4 5 6คอร์สทุกอย่างมันจะอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะหาได้ง่ายจะเข้าถึงได้ง่ายและที่สำคัญคือมันละเอียดไงมันจะละเอียดกว่าในไลน์อันนี้ต้องบอกคือบางคนบอกในไลน์นี่มันละเอียดแล้วไม่ใช่หรอแต่ในคอร์สละเอียดกว่านะคะเบนบอกนับถือในอุดมการณ์และความตั้งใจของเราซื้อมากๆค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยเช่นกันค่ะ2บอกเรียนกับเราซื้อมาครบ1ปีแล้วภาษาจีนดีขึ้นมากๆจริงๆค่ะขอบคุณเราซื้อมากๆนะคะโอเคยินดีเช่นเดียวกันเราซื้อก็จะบอกจริงๆว่าเราซื้ออ่ะคิดตลอดเลยนะว่าแบบจริงๆก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะถึงวันไหนเมื่อไหร่ก็สุดทุกอย่างถ้าใครได้ตามFacebook ส่วนตัวของเราซื้อก็เห็นว่าเราซื้อวันๆเนี่ยทำอะไรเยอะแยะมากมายบางคนเอ้ยดูก็เราซื้อทั้งออกกำลังกายพาลูกเที่ยวสอนลูกทำโน่นทำนั่นทำนี่แต่เขายังมาไลน์เราก็คอร์สออนไลน์เยอะมากคอร์สก็เข้าไปสอนไลน์ก็มาไลน์เราซื้อทำอะไรวันๆหนึ่งเยอะมากเป็นเพราะเราซื้อรู้สึกว่าทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่มันคือโบนัสมันคือกำไรเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันต่อไปเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำสิ่งที่เนี่ยอยู่ในทุกๆวันนี้ให้ดีที่สุดให้มันดีที่สุดแล้วเราอยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะทำอะไรต้องทำที่สุดและผลลัพธ์ที่ตามมามันก็จะสุดเหมือนสิ่งที่เราทำเราซื้อเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเพราะว่ามันเหมือนบูมแรงถ้าเราทำเหมือนเราเรียนภาษาจีนนะคะกลับมาที่เรียนภาษาจีนเนาะถ้าหนูทุ่มเทและหนูไปได้ถูกทางผลลัพธ์ยังไงมันก็ต้องดีหนูก็ต้องพูดได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าหนูทำหนูเรียนแบบผ่านๆเรียนแบบไม่ใส่ใจหนูไม่มีทางพูดเก่งหรอกเพราะผลลัพธ์มันก็จะมาเหมือนที่หนูเรียนแบบไม่ใส่ใจมันก็แบบมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ชุยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราซื้อจึงบอกว่าเราซื้อเวลาสอนเราซื้อก็ทุ่มเททำให้มันสุดให้มันละเอียดเพราะเราซื้อเชื่อว่าเวลาที่เราซื้อทำละเอียดลูกศิษย์ที่ละเอียดเหมือนกับเราซื้อมันจะจูนเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอกันคนที่ไม่ชอบความละเอียดคนไม่ชอบความประณีตก็จะแบบไม่ชอบเราซื้อเขาก็จะออกไปจากเพจเราซื้อเองเราซื้อไม่ต้องสกรีนเขาก็จะออกมันคนที่อยู่ด้วยกันได้ตรงนี้ก็คือคนที่แบบเรามีนิสัยเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันแบบนี้เราซื้อก็ต้องการคนแบบนี้อยู่แล้วใครไม่เหมือนกันก็โอเคไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องมีทุกคนที่ชอบเราแต่คนที่อยู่ด้วยกันคือคนที่มีลักษณะอะไรที่คล้ายๆกันชอบเหมือนกันแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุข
แค่นี้มันก็สบายใจและทำให้มันเป็นพลังที่จะเดินหน้าต่อไปทุกอย่างต้องมีความสุขในการทำแล้วมันจะมีพลังที่จะเดินก้าวต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอย่าเรียนด้วยความทุกข์จงเรียนด้วยความสุขและใส่ใจทุกอย่างที่เรากำลังทำเรากำลังเรียนอยู่นะคะก็เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อมาต่อนะคะบทสนทนาที่เราซื้อเตรียมมามันยาวมากอันนี้เป็นแค่ส่วนนิดนึงของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะใครอยากเรียนต่อพิมพ์บอกใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะเนาะโอ้โหหัวใจเยอะมากขอบคุณนะคะอืม老师教得很好很仔细我很喜欢老师的教法ขอบคุณค่ะอยากเรียนนะคะอยากเรียนกับหนูซื้อมาขอเก็บตังค์ก่อนค่ะเก็บเลยค่ะถ้าเก็บวันนี้วันหน่อยยังไงก็เงินมันก็เพิ่มมันก็ได้เรียนแน่นอนนะคะเขียนจีนไม่ได้อ่านไม่ออกได้ผิดนิดหน่อยแต่จะบอกว่าได้จีนฟังรู้เรื่องเพราะเหล่าซื้อหลายๆคำนะคะขอบคุณจากใจจริงๆที่ทำให้เราเข้าใจคนจีนได้นิดๆหน่อยๆดีใจมากค่ะโอ้เหล่าซื้อก็ดีใจโอ้น้ำตาจะไหล你是我的偶像，看你的直播和视频使我可以慢慢学会教书。我喜欢老师的教法，喜欢老师的话。呜喂，真棒！那么大家来，琵琶替我谢谢老师。卡，库苏里帕我爱老师，非常感谢老师，很佩服老师的细心。คุณหมอซื่อตรงบอกว่าพอโควิดเราซื้ออีกคนที่มาสอนที่บ้านมาไม่ได้ทำให้ผมได้พบกับหยางเหล่าซื่อเมื่อตอนต้นปีและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งเอาซื้อคนเก่าเลยเลิกกันไปเลยอ้าวไม่ได้เงินไปโอ้ยจริงๆต้องขอบคุณทุกอย่างที่เราซื้อเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าทุกอย่างที่เกิดในเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งบังเอิญมันคือสิ่งที่เราอะทำมาก่อนเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจทำในทุกๆอย่างแล้วคนที่ใช่มันจะเข้ามารวมถึงโอกาสที่ใช่มันก็จะเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันเราซื้อก็อยากจะฝากสิ่งอย่างเงี้ยให้กับพวกเราเหมือนกันว่าเวลาที่เราเรียนอะไรเราทำให้เต็มที่ทำงานเราก็ทำให้เต็มที่ทำให้มันเกินเงินเดือนของเราไปเลยจริงๆอย่าคิดว่าแบบเขาให้เงินเรามาแค่เนี้ย10,000เราทำแค่10,000หรือทำแค่8,000บอกไม่เอาให้10,000ทำไปเลย50,000และสิ่งทุกอย่างที่เราได้อะมันอาจจะไม่ใช่เงินแค่10,000เดียวนะเราทำไป50,000อีก40,000ที่ได้อะกำไรที่ตัวเราเองเราเก่งขึ้นเยอะเวลาเก่งเขาเก่งกับเราหรือเปล่าไม่เราอะเก่งเพราะเราทำมากเรามีประสบการณ์มากและประสบการณ์มันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในสเต็ปต่อไปของชีวิตเราได้ทุกอุปสรรคอะมันจะมีวิธีทางแก้ไขถ้าเรามีประสบการณ์มากเราก็จะสามารถแก้ไขมันได้และถ้าเรามีประสบการณ์มากเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนคนอื่นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะชิชิตาเชียบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ